กูมาอยู่นี่มันเป็นเพียงเพราะว่าไอ้นี่อะไรกูพามาเข้าป่าแล้วทำไมเข้าป่าเฮียอะไรมาอยู่ในน้ำแล้วต้องบอกแล้วว่ารถคันนี้มันลงน้ำได้เราก็ได้พึ่งรถถังกันอีกแล้วเป็นไงอยู่ในน้ำไปแล้วเนื่องจากขี้กับขี้เนื่องจากเลี้ยวกับเลี้ยวมาฆ่านี่ปกติเราจะขึ้นลายนี่พี่ยักษ์ใหญ่ขี่พี่เบิ้มนะครับผมรอดูถามว่ากูจะได้กลับบ้านไหมอันนี้คือเราต้องห่างๆกันสลิงขาดนะวันนี้ก็อยู่กับผมช่องสันขวัญยักษ์เออนี่งงเพื่อนไม่ทำไมกูมาอยู่นี่มันเป็นเพียงเพราะว่าไอ้นี่อะไรกูพามาเข้าป่าแล้วทำไมเข้าป่าเฮียอะไร มาอยู่ในน้ำแล้วต้องบอกแล้วว่ารถคันนี้มาลงน้ำได้แต่ไม่ใช่วันนี้ คือผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีนัดคุยงานกับยักษ์ตอนเย็นนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์จะเข้าปีนี้เกี่ยวกับพวกรถแบรนด์รถไม่ว่าจะเป็น Honda นะครับผม DID มึงดูประจำมึงมีความสุขอะดูมันดูเฮียเอองงทำไงอ่ะดินมันเข้าเครื่องใช่ไหมมันก็เลยหมุนไม่ได้แล้วมึงกับกูจะกลับยังไงมีแต่ไม่มีขึ้นคนดูครับมึงเห็นล้อใหญ่ๆนี่ไหมแล้วฝั่งโน้นล่ะเดี๋ยวผมขอไปรีวิวข้างในหน่อยนะคนดูผมขอไปดูข้างในหน่อยว่ามันเป็นลักษณะยังไงผมอยากเห็นคนดูครับถ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับกูอยู่บนรถนะครับคือกูน่าจะนั่งอยู่ในน้ำแล้วก็กูจะออกยังไงคือกูไม่อยากจะจำลองสถานภาพกูเมื่อมันอยู่ในนี้นะครับบางคนก็จะเห็นว่านั่นแหละครับคือกลับยังไงอ่ะทำไมต้องกลับก็บอกแล้วว่าก็นอนนี่ไงมึงกูตั้งใจให้รถมันพังอยู่แล้วไงเขาบอกพอมันพังปุ๊บก็คือจบอยากจบมึงก็กลับไม่ได้คุยงานก็ไม่ต้องคุยเอาเครื่องกูไปด้วยเดี๋ยวกูจะลองจำลองนั่งอยู่ข้างในดูซิว่ามันจะออกมาได้ไหมกูจะอันนี้คือจำลองสถานการณ์นะครับกูจะสามารถออกมาได้หรือเปล่าโหโคตรเท่ครับอยู่ข้างในใช่ไหมครับคุยอย่างนี้ คือแบบมันจมน้ำเพื่อนเฮียดูนะจริงถามเขาเป็นจริงกูจะออกยังไงก็มุดออกกระจกไงถ้ากูนั่งกูลงไปนั่งข้างในไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพอน้ำมันท่วมเลยก็ท่วมปุ๊บมึงก็ต้องมุดออกกระจกอ่ะไม่งั้นมึงก็ต้องปีนออกทางกูมุดออกฝั่งนู้นเออไม่งั้นก็ออกทางกูก็ได้ของกูจะเปียกใช่มึงได้ชุดมาไหมเอาวะเหรอเออยอมเปียกให้ก็ได้เพราะมันมีแบบตรงนี้มันมีพวกหญ้าพวกอะไรเยอะไปหมดเลยนะเพื่อนมันจะมีแต่ขี้โคลนอ่ะเออใช่เหรอเออดูดิมึงดูสภาพกูดิเอามึงลงนะจริงๆมึงลงทำไมจำลองไงเอาลองเหตุการณ์เลยถ้าพูดว่าสมมุติว่าติดรถเลยรถติดเลยรถดูงี้เอ้ยเฮียจะบอกยังไงอันนั้นเราเลยปั๊บแล้วถ้ามันจมปุ๊บลงไปเรื่อยเออคือกูจะออกทางไหนต้องออกทางนี้ออกทางนี้แต่กูออกไม่ได้ไงเออกูไม่ได้เพราะมึงนั่งอยู่เพราะมึงนั่งอยู่ปั๊บกูจะผลักหน้ามึงอย่างนี้เราจะปิดไปอย่างนี้แต่มันไม่ได้ตัวน่ะมึงจะทับกูแล้วมึงอยู่อย่างนี้แล้วหน้ากูจะอยู่อย่างนี้กูก็จะต้องออกทางนี้พอจะออกทางนี้ปั๊บออกไม่ได้เพราะมึงทับกูอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไงฮะมึงก็ถีบกูออกอาทีบเพราะกูถีบตุ้มเออกูถีบมึงออกปั๊บมึงก็จะกระเด็นออกไปนู่นเพราะว่าตัวมึงใหญ่กูถีบไม่ไหวไอ้เหี้ยแล้วทีนี้ปั๊บกูก็จะพยายามออกมาทางนี้อยู่งี้เออพอออกมาอย่างงี้ปั๊บจระเข้จระเข้แดงจระเข้ตัวเงาไอ้เหี้ยแล้วกูก็ต้องกลัวจระเข้อยู่อย่างงี้แล้วกูก็เบียดอยู่กับมึงอยู่อย่างงี้เออสุดท้ายแล้วแม่งไปไหนไม่ได้อยู่ในรถใช่สุดท้ายแล้วกูก็ต้องดันมึงให้มึงออกไปก่อนเออพอดันมึงออกไปแล้วใช่มั้ยกูก็จะค่อยๆคลานออกมาแล้วนี่จระเข้กัดขากูขาขาดกัดแล้วกันแล้วกูมันกำลังจะหมุนไงมันจะหมุนกูต้องถีบมันก่อนถีบปากกันถีบปั๊บพอมันหลุดกูก็จะค่อยออกมาได้พอออกมาแล้วทีนี้ไม่ธรรมดามึงไปอยู่งี้ใช่มั้ยรถมันหนักรถมันหนักรถมันคว่ำลงไปอย่างงี้กูจะทำยังไงมึงก็ต้องอยู่ในรถมึงก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในรถอีกก็ไปเรื่อยใช่มึงก็ต้องเข้ากลับไปเรื่อยแล้วอีกใช่เหรอใช่เพื่อจระเข้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วน้ำมันจะไม่ท่วมกูก็จะโผล่หัวมาอยู่งี้ใช่หายใจคือรถอยู่ข้างล่างแล้วรถอยู่ข้างแล้วหายใจแล้วกูจะรอดไหมออกมาได้ออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วโอเคกูก็จะออกมานั่งอยู่ข้างบนพอดีว่ารถทับจระเข้แล้วจระเข้ตายแล้วกูออกมานั่งอยู่บนหลังคารถอย่างงี้เพื่อที่จะรอมึงข้ามฝั่งมารับกูใช่อยู่กลางน้ำตรงนู้นใช่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมใครจะมารับกูกูถามก็รถทับจระเข้แล้วคนดูครับคือมันเกิดคำถามอีกอย่างนึงกูลงไปทำไมมันเป็นการจำลองสถานการณ์ซึ่งกูบอกเลยว่าผมเนี่ยกูลงทุนในคลิปมึงก็ลงทุนกูก็ลงทุนแต่ความที่ว่ามันไม่กล้าเอาลงอ่ะมึงเข้าใจมึงโดดอันนี้กูก็แบบแหกปากแล้วไงกูอยากให้มันลงน้ำคือใจจริงๆกูอยากให้มันมาแช่น้ำหน่อยแล้วก็อยู่แบบว่าจำมาถะตรงนี้ปีนจะไปไหนจะไปไหนก็ไปเนี่ยนะแต่ตอนนี้คือเราควรจะขึ้นฝั่งแล้วเราไปหารถต่อไหมเพื่อน
โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหารถมาช่วยกันนะครับทุกคนเราต้องลากขึ้นนะไปโอเคนะทุกคนตอนนี้ครับดูสภาพของสจตำรวจมันเปียกน้ำกันทุกคนแล้วทีนี้ก็ใส่กางเกงของพี่ด้วยวันนี้เราก็คือถ้าพูดกันตรงๆนะครับตอนจังหวะที่มันลงอ่ะมันมีคนถ่ายอยู่ข้างๆไว้อยู่ก็คือถ้าพูดตรงๆคือพวกผู้หญิงมาถ่ายไว้ที่เห็นนั่นแหละกูก็นั่งอยู่ด้านซ้ายนั่นแหละตามที่เห็นนั่นแหละจะมีเพื่อนอยู่ประเภทนึงนั่นแหละที่พูดไม่เข้าหูเลี้ยวลงคลองเลยดูครับลูกมาให้กำลังใจนี่ทุกคนก็วันนี้เราก็เหมือนเดิมครับทุกคนเราก็ได้ใช้งานพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเหมือนเดิมใช่โมมพี่เบิ่มคือเราต้องพี่เบิ่มต้องมาลากขึ้นคือเรานะครับทุกคนพี่เบิ่มกำลังเดินทางเข้ามาตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนลากมันขึ้นเลยแล้วกันทุกคนไปรถถังมาแล้วทุกคนเราก็ได้พึ่งรถถังกันอีกแล้วทุกคนไอ้ต้นกล้าแบบมึงยากกูอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไอ้ต้นกล้าจอดตรงๆเลยโอเคตรงนี้เป็นไงอยู่ในน้ำไปแล้วเราจะใช้เป็นสลิงนะครับทุกคนนะครับก็จะยาวๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปไล่กันข้างล่างอีกรอบนึงท่านสจเป็นไงลงไปแช่น้ำเหลือเหี้ยอะไรเป็นของตัวเองก็เกย์ก็ยืมชาวบ้านเขาตรงตรงมาเลยตรงเลยตรงมาอันนี้เขาเรียกว่าพี่ยักษ์ใหญ่เหรอใช่พี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาเกย์เกย์กูก็เบิ้มเหมือนกันแล้วเนี่ยมาดูครับกูจะได้กลับบ้านหรือเปล่าบอกกูเรือว่าเราต้องปิดเกียร์อยู่กันเนี่ยคือตอนนี้พี่ยักษ์ก็อยากจะลงไปเล่นน้ำชิวๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้มันเลยครับติดยันไม่ได้ป่ะยันนะเลือกอยากขี้กับขี้เลือกอยากเลี้ยวกับเลี้ยวมาฆ่านี่ปกติเราจะขึ้นลายนี่เพื่อเดี๋ยวดูครับฝีมือพี่ยักษ์ใหญ่ขี่พี่เบิ้มนะครับผมรอดูถามว่ากูจะได้กลับบ้านไหมกูสงสารเกมกูมากเลยว่ะอันนี้คือเราต้องห่างๆกันสลิงขาดนั้นเชื่อพี่หรือยังว่าสลิงมันจะขาดนะครับเพราะว่าการกระชากแบบนี้ร้อยทั้งร้อยขาดนี่ต้องพึ่งรถสไลด์กูหรือเปล่าล่ะต้องพึ่งรถสไลด์หรือเปล่าอ่ะรถสไลด์ใช้วินหนึ่งดื้อไหลขึ้นมานิ่มๆเลยนะสลิงขาดเลยเหรอใช่นะครับก็รอดูไฟแตกทับเลยเมื่อกี้โอ้คนดูครับขณะนี้ก็เป็นการที่เรากำลังจะเอาขึ้นนะครับผมก็สักหน่อยก็น่าจะขึ้นได้แล้วมันต้องดึงแบบใช้ความรุนแรงกันหน่อยแต่ผมคิดว่าจะต้องซื้อสลิงเส้นใหญ่กว่านี้ในวันหน้านะครับน่าจะต้องเส้นต่ำแข็งดึงปั้งมาเดี๋ยวขึ้นไปเลยกันชนขาดออกไปขนาดที่บ้อมดึงยังจะไม่อยากขึ้นมันขึ้นอยู่เรื่อยๆนะโอ้ยมันติดอันนั้นเล็กใหญ่เป็นเหตุสังเกตได้ครับพักรถก่อนไหมมันจะน้ำดำโอ้โหรุนแรงเลย 2,000 years later นี่ก็เป็นเวลาถ้าคือไม่ได้มองจากกล้องนะผมบอกเลยว่ามืดแล้วนะครับประมาณ6โมงกว่าตอนนี้ก็ยังเอาขึ้นไม่ได้นะฮะกำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยครับรถมันติดแรงจริงนะครับไม่แน่นะครับผมอาจจะได้เอารถสไลด์มาดึงขึ้นนะครับเพราะวินรถสไลด์ผมมันเส้นใหญ่กว่านะครับบอกเลยว่าการดึงมันจะค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักแรงกว่านะครับแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานมากกว่าในการดึงนะรถมันจะไม่มีคงมีคว่ำมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ลองให้พี่ยักษ์ดึงจากตอนแรกดึงข้างหน้าถอยหลังมันไม่มีแรงนะก็เลยเดี๋ยวดึงจากข้างหลังทีเนี้ยแล้วเดินหน้านะครับแต่ผมว่ามุมนี้มันไม่น่าขึ้นนะครับผมเชื่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวคัทจะลื่นทิ้งเฉยๆนะผมบอกเลยเพราะว่ารถมันติดข้างล่างเยอะมากครับตอนนี้คือจะบอกว่าเผาทั้งข้างนะครับเผาทั้งข้างคือมันฝังลงไปในดินแบบครึ่งข้างนึงเห็นไหมด้านนี้คือมันฝังอยู่ในดินเลยเว้ยแต่ข้างซ้ายมันลอยอยู่นะครับถ้าขึ้นได้ผมกลัวรถมันจะพลิกลงไปในน้ำนะครับหรือตีลังกานั่นเองแต่ซึ่งมันก็ไปตีลังกาไปแล้วรอบนึงครับก็ไม่เป็นไรแต่คือถ้าผมใช้สลิงดึงจากข้างหน้ามันจะสามารถขึ้นฝั่งนี้ได้เลยเข้าใจความหมายของผมไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหลักตามความน่าจะเป็นถ้าเราดึงฝั่งนี้ขึ้นมารถมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพลิกไปฝั่งนู้นเพราะเราดึงจากด้านนี้นะครับหลักฟิสิกส์นะครับก็นั่นแหละครับจินตนาการสำคัญกว่านะครับผมแล้วก็จินตนาการแต่ถ้าเราดึงอย่างนั้นต่อไปนะครับมันมีโอกาสที่จะพลิกแผงไปคว่ำอาจจะแบบบะลงนี้แล้วก็จะหยาบกว่าเดิมนะครับเพราะล้อไม่ติดพื้นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูติดตามชมกันตอนต่อไปตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มในการเอาขึ้นก็ยังเอาขึ้นไม่ได้นะครับเพียงเพราะแค่ว่าบักควายนั่นอยากเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับนั่นบักสันดานนะครับไกลๆเบิ่งครับนั่นยืนอยู่นะครับเครียดไหลนะครับ
ก็ทำให้เราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แต่เราตั้งแคมป์ตรงนู้นครับถ้าเห็นรถเราจะตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้ครับเราก็อยู่กันทั้งคืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงให้คนดูแล้วกันนี่โอเครอดูพี่ยักษ์ว่าพี่ยักษ์จะยังไงต่อนะครับดึงหน้าไหมเพื่อนกูกลับไปเอารถสไลด์มาช่วยได้นะไฟสปอตไลท์รถสไลด์กูสว่างมากโอเคลองดูถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเอาทั้งรถสไลด์ทั้งอะไรมาดึงช่วยกันนะครับดูแล้วเพราะสลิงมันจะใหญ่กว่านะครับมันจะดึงแรงได้มากกว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะรายงานผลอีกทีมืดก็ต้องมืดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยอมทิ้งรถไว้ที่นี่แน่นอนนะครับผมไปถ้าคนดูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มแล้วทุกคนยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็ให้สจรถสไลด์มาสจสไลด์ออนมาดูดิว่าเขาบอกว่าวินเขาจะเอามันขึ้นหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าไอ้คันใหญ่ก็เอาไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันจมที่โคลนลงเยอะมากเสียวสลิงมากขึ้นไปดีกว่าดีกว่าไม่ขึ้นไหวเนี่ยบอกแล้วว่าต้องพ่วง2คันก็เป็นว่านะครับทุกคนสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยงานบรรลัยงานชิบหายเดี๋ยวยกให้พวกพี่2คนแล้วทุกคนนะเดี๋ยวพี่จัดการเองในคลิปหน้าอยากให้บรรลัยกว่านี้คอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนนะโอเคไป